ฝูงนอนอวกาศหรือที่เราจะเรียกกันว่าแรงด้ามันได้ถูกค้นพบในดาวดวงหนึ่งในช่วงสมัยสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่ฝูงนอนเหล่านี้นั้นได้รวมตัวกันกลายเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์สามารถสูงได้ถึง3เมตรมีสติปัญญาสูงมันถือว่าเป็นเทคโนโลยีทางชีวเคมีชั้นสูงมากและมันนั้นยังเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นฝูงนอนเช่นเดียวกับพวกมันได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมเรามนุษย์นั้นไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดของพวกมันและเนื่องจากว่าพวกมันนั้นมีจำนวนมากจึงยากที่จะเผชิญหน้าในปัจจุบันในอาณาจักรณปัจจุบันนั้นตรงชายขอบตอนตกเฉียงเหนือของกาแล็กซีได้มีตำนานอย่างลับๆว่าพวกมันนั้นได้แอบบังคับมนุษย์อย่างลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นสายลับและทำการต่อสู้กับทางจักรวรรดิซึ่งเรื่องราวนี้นั้นมันนั้นไม่ได้ดึงดูดความสนใจของทางจักรวรรดิได้มากพอและเนื่องจากว่าทางจักรวรรดินั้นไม่สามารถกำจัดพวกมันได้อย่างสมบูรณ์พวกมันนั้นจึงได้แฝงตัวเข้ามาในทางจักรวรรดิเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างอัลฟาลีเจียนที่นำโดยไพมาร์ทอัลฟาเลียสได้พบกับพวกมันและถูกโจมตีอย่างรุนแรงพวกมันนั้นได้ใช้แสงสีเขียวจากไม้เท้าของพวกมันเองเป็นอาวุธทางชีวภาพอย่างลับๆที่สามารถเจาะเกาะของสเปซมารีนได้อย่างง่ายดายและนอกจากนี้เนี่ยพวกมันยังสามารถขโมยระบบการสื่อสารเพื่อทำการซุ่มโจมตีได้อีกด้วยพายมาร์ทอัลฟาเลียสนั้นสงสัยในรูปแบบชีวิตของพวกมันพวกมันนั้นมีความสามารถในการฟื้นฟูที่แปลกมากโดยที่การโจมตีปกติหรือแม้กระทั่งปืนพลาสมาเองนั้นไม่สามารถสร้างอันตรายให้แก่มนุษย์ต่างดาวตัวหนอนเหล่านี้ได้เลยเนื่องจากว่ายามที่พวกเขานั้นได้ยิงปืนลำแสงไปพวกมันนั้นก็จะทำการแบ่งร่างเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีด้วยปืนพลาสมาหรือแม้กระทั่งอาวุธเคมีเองก็ตามระเบิดพิษมันสามารถสร้างความเสียหายจากมันได้โดยตรงแต่หลังจากที่ระเบิดนั้นได้สิ้นสุดลงพวกมันนั้นก็สามารถปรับโครงสร้างทางร่างกายใหม่ขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดซึ่งการโจมตีโดยที่มีประสิทธิภาพกับมันนั้นก็คือการโจมตีด้วยพลังจิตพลังจิตนี้จะทำให้พวกมันนั้นส่งเสียงกรีดร้องออกมาเพราะมันนั้นได้ทำการโจมตีระบบประสาทโดยตรงและหลังจากนั้นทางอัลฟาลิสนั้นจึงได้ใช้ระเบิดกัดก่อนด้วยพิษทำการสลายพวกมันโดยตรงและเขานั้นก็ยังใช้หอกของเขาเองสามารถโจมตีทางวิญญาณต่อพวกมันได้โดยตรงซึ่งก็สามารถกำจัดพวกมันได้หรืออย่างน้อยทางอัลฟาลิสนั้นก็คิดว่าเขานั้นสามารถกำจัดพวกมันได้ซึ่งมีชีวิตต่างดาวส่วนใหญ่ในกาแล็กซีนั้นก็ต่างก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกันนั่นก็คือการไปชิดทั่วทั้งกาแล็กซีไม่เว้นแม้กระทั่งมนุษย์ต่างดาวตัวหนอนอย่างแรงด้าอย่างไรเสียก็ตามอาณาจักรมนุษย์นั้นคือตู้ต่อสู้ที่ร้ายกาจที่สุดอย่างไรเสียก็ตามทางกลยุทธ์ของทางจักรวรรดินั้นพวกเขานั้นต้องการกำจัดมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดอย่างถูกต้องถ้าปล่อยนอนอวกาศพวกนี้ไปไม่แน่ว่าบางทีอาจจะเป็นภัยในอนาคตและในขณะเดียวกันเหล่านอนอวกาศเหล่านี้นั้นก็จะรอจนกว่าทางจักรวรรดินั้นจะอ่อนแอและไม่สามารถควบคุมโลกที่พวกมันอยู่ได้อีกต่อไปและหลังจากนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ที่อยู่ณดาวดวงนั้น